กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ฮาวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันแล้วนะคะ How t ูรักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันหลังๆต้องยอมรับนะคะคําถามที่ส่งเข้ามามีความหลากหลายมากแล้วก็ยินดีที่หลายๆคนให้ความไว้วางใจนะคะอย่างน้อยปัญหาที่เราเจออาจจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆชีวิตที่ติดตามฟัง h า w ทูรักในทุกอาทิตย์ด้วยนะคะกับดีเจพี่อ้อยตรงนี้ละ่ะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เราต้องรับมือเรื่องของโควิด -19 อย่างเข้มขน้นรับวัคซีนกันแล้วหรือย,อยังคะเชื่อว่าบางส่วนนั้นตอนนี้ทยอยเดินหน้ารับวัคซีนกันแล้วนะคะ ยังคงย้ําเสมอว่าวันนี้น่าจะมีหลายๆคนที่กําลังหาข้อมูลบางคนยังไม่กล้าตัดสินใจบางคนตัดสินใจว่ายังไม่ฉีดดีกว่าอันนี้สุดแท้แต่ แต่ละคนน่ยนะคะแต่ยิ่งกลัวขนาดไหนก็ตามทียิ่งต้องหาข้อมูลแล้ววันนี้อย่างที่บอกไว้ว่าจริงๆแล้วโควิดในหลายๆประเทศเขาสามารถรับมือได้อย่างเดียวถ้าจะเป็นทางรอดเลยคือเรื่องของวัคซีนใครก็ตามที่ไปฉีดแล้วมีผลข้างเคียงสังเกตตัวเองให้ดีไปพบคุณหมอได้เลยนะคะคุณหมอหลายๆท่านบอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถรับมือกับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนได้ง่ายกว่าการที่รับมือกับปอดอักเสบตอนที่ หลายๆคนได้เป็นโควิดในทีแล้วนะคะเป็นกำลังใจและก็ขอให้เราผ่านเรื่องยากๆไปด้วยกันมาดูคําถามของวันนี้กันเป็นคําถามหนึ่งซึ่งคือก่อนนั้นเนี้ยพี่อ้อยเห็นแฮชแท็กหนึ่งเป็นแฮชแท็กที่บอกว่าบางทีบ้านก็ไม่ใช่ที่ปลอดภัยของทุกคนแต่ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและก็มีคนที่เจอเหตุการณ์ที่บ้านกลายเป็นที่อันตรายของตัวเองส่งเข้ามาเล่าสู่กันฟังด้วยคําถามของน้องคนหนึ่งค่ะ สวัสดีคะ่ะพี่อ้อยคะ่ะหนูอายุ20ปีตอนนี้เรียนอยู่ปี3ละเรื่องที่หนูอยากปรึกษาพี่อ้อยไม่ใช่เรื่องความรักแต่หนูอยากปรึกษาเรื่องครอบครัวปัจจุบันนี้หนูเป็นโรคซึมเศร้าและก็วิตกกังวลเป็นมาหลายปีแล้วนะคะเอออันนี้ถ้าเกิดว่าน้องเป็นอยู่นะคะอย่าขาดการหาหมอนะจุดเริ่มต้นของอาการที่หนูเป็นเกิดมาจากคนในครอบครัว มีพี่น้องสองคนค่ะตัวหนูเองและน้องชายที่อายุห่างกันปีเดียวด้วยความที่บ้านหนูเป็นบ้านหลังเล็กๆมีห้องนอนแค่ห้องเดียวบ้านหนูก็เลยต้องนอนรวมกันแบ่งเป็นอ่ะห้องที่คุณแม่นอนกับคุณพ่อและก็น้องชายนอนห้องเดียวกับหนูและน้องชายคุกคามทางเพศหนูตั้งแต่อายุ15ทุกครั้งที่เกิดเรื่องจะเป็นช่วงเวลานอนค่ะพอน้องคิดว่าหนูหลับช่วงแรกๆเขาก็จะพลิกตัวมากอด บางทีมาโดนหน้าอกหนูก็ไม่คิดอะไรหลังๆมันเริ่มหนักขึ้นเช่นเอามือมารูปหน้าอกเอามือมารูปขาบางทีก็ล้วงเข้ามาในกางเกงหนูตกใจก็เลยแกล้งพลิกตัวแรงๆแล้วก็ทําเสียงแบบจุป,ปากแบบเฮ้ยแบบคนไม่พอใจซึ่งได้ผลค่ะน้องก็จะเลิกมาโดนตัวช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาคุกคามเหมือนเดิมหนูโดนแบบนี้มาตลอด จะร้องโวยวายหรือลุกขึ้นมาว่าน้องตรงๆรงทงั้งทางที่ใจอยากทำมากนะคะแต่ทำไม่ได้กลัวแม่รู้กลัวน้องอายกลัวสายตาคนในบ้านไม่เชื่อหนูคือขออธิบายเพิ่มเติมนะคะช่วงกลางวันน้องชายจะทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เป็นลูกรักของที่บ้านเป็นเด็กดีในสายตาทุกคนหนูซะอีกที่บ้านมองว่าหนูเกเรทําไมไม่เอาอย่างน้องไม่นิสัยดีน่ารักหรือว่าเรียนเก่งแบบน้องหนูเริ่มยายที่โดยการที่หันไปนอนปลายเท้าเออไปหมายถึงว่าปลายเตียงอะนะคะแล้วก็อ้างว่าที่นอนมันร้อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนูนอนไม่ได้เลยเพราะมันระแวงไปหมดกลัวว่าถ้าหลับไปหนูจะโดนอะไรแบบนั้นอีกตอนนี้ สุขภาพจิตของหนูแย่ลงทุกวันรู้สึกแปลกแยกจากคนในบ้านจนแม่บอกว่าหนูว่าเป็นบ้าหนูตัดสินใจไปปรึกษาหมอนั่นเป็นครั้งแรกที่หนูได้ระบายให้ใครสักคนฟัง เล่าไปก็ร้องไห้ไปค่ะทําไมต้องเป็นหมอที่มาคอยรับฟังเรื่องราวของหนูทําไมคนที่ฟังหนูไม่ใช่คนในบ้านสุดท้ายก็เลยลงเอยที่หนูเป็นโรคซึมเศร้าและวิตกกังวลเรื่องการเข้าสังคมและเพศตรงข้ามหนูทนอยู่3มปีค่ะหลังจากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหนูขอที่บ้านย้ายมาอยู่หอเพื่อจะหนีทุกอย่างไม่อยากกลับไปที่บ้านอีกหนูกลัวน้องกลัวคนในบ้านหนูรู้สึกบ้านไม่ใช่ที่ปลอดภัยของหนูอีกต่อไป หนูจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงคะหนูอยากคุยเรื่องนี้กับที่บ้านได้อย่างเปิดใจหนูควรทํายังไงดีคะพี่อ้อยคะเข้าใจและเห็นใจน้องจังเลยอะบาดเจ็บที่ใจขนาดนี้เนี่ยยังไงนะยังคงย้านะคะว่าน้องต้องพบจิตแพทย์อยู่เรื่อยๆอย่าให้ขาดสิ่งที่น้องเจอคือเรื่องใหญ่นะคะที่ต้องตั้งสติและตั้งใจที่จะรับมือกับปัญหาทีละข้อพี่เห็นด้วยที่สุดที่น้องเอาตัวออกมาจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดอย่างน้อยพาตัวเองไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน แล้วค่อยๆคิดค่อยๆค,ค,ค,คุยกับตัวเองบางทีการที่น้องไม่ขัดขืนหรือทําสิ่งใดให้น้องชายรู้สึกว่านี่คือเรื่องไม่ควรทําและก็ปล่อยให้ทุกอย่างผ่านมาเป็นปีปีปเนี่ยบางทีอาจจะช้าเกินไปหน่อยเหมือนกันนะอย่าลืมนะคะสิ่งที่เราปลูกฝังให้น้องคือน้องสามารถทําแบบนี้กับใครก็ได้เพราะพี่สาวยังยอมให้ทําเลยความยับยั้งชั่งใจการควบคุมอารมณ์ทางเพศของตัวเองหรือแม้แต่นะคะการแสดงออกที่ถูกต้องตามกาลเทศะคืออะไรตรงไหน พอเรายอม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 เพราะว่ากลัวที่บ้านรู้จริงๆสิ่งที่น้องควรจะกลัวมากกว่านะคะคือเราปลูกฝังอะไรลงไปในหัวใจของผู้ชายคนหนึ่งเขาสามารถไประบายออกซึ่งความรู้สึกทางเพศกับใครต่อไม่ใครอีกเยอะแยะมากมายบางทีผิดชอบชั่วดีมันอยู่ที่ว่าทางบ้านหล่อหล,อ,ลอมเขายังไงคุณพ่อคุณแม่อาจดูแลไม่ทั่วถึง พี่สาวค่ะก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเป็นหูเป็นตามีความเป็นผู้นําที่เด็ดขาดพอจะว่ากล่าวตักเตือนหรือหาวิธีช่วยหล่อหลอมให้น้องเป็นคนดีคนนึงในสังคมได้เหมือนกันน้องอย่าลืมนะคะหัวนะ่ะมาก่อนใจไอ้คําว่าหัวใจเนี่ยแต่ตอนเนี้ปัญหาไปกระทบใจจนน้องรู้สึกว่าไม่ไหวที่จะแก้ปัญหาน้องกําลังเสียใจที่เราคุยกับที่บ้านไม่ได้ทําไมต้องมาคุยให้หมอฟัง แต่พี่กำลังจะบอกว่าถ้าน้องดราม่าเรื่องนี้ต่อไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะการที่น้องได้คุยกับหมอคือการหาวิธีเยียวยาใจตัวเองนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เราเป็นพี่เรื่องที่ต้องไปฟ้องพ่อแม่เนี่ยมันอาจจะต้องเล็กลงเรื่อยๆสังเกตดูเวลาที่เราเป็นพี่เป็นผู้ใหญ่เราจะมีเรื่องฟ้องแม่น้อยลงน้อยลงน้อยลงความอยากได้จะก,กลายเป็นความอยากให จากเด็กมัธยมปลายกลายเป็นเด็กมหาวิทยาลัยปีสแล้วการรับมือกับปัญหาต้องโตขึ้นตามวัยค่ะวันที่หัวใจแกร่งขึ้นมีโอกาสนะน้องคุยกับน้องชายตรงๆเลยจะคุยต่อหน้าคุยโทรศัพท์หรือแม้แต่เปิดจอคุยกันแบบผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็เล่าให้น้องฟังว่าตอนนี้พี่อย่างเราเจ็บปวดยังไงเจ็บปวดแค่ไหนทั้งหมดพี่ไม่ได้ขอความเห็นใจนะแค่พี่อยากจะบอกว่า ความเจ็บปวดที่ผ่านมาพี่เสียสละได้เพื่อให้น้องรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําวันนี้พี่ต้องหาหมอพี่ต้องปรึกษาจิตแพทย์เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นคือพี่ยอมให้น้องทําอะไรก็ตามในสิ่งที่มันไม่ควรทําน้องไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปปรึกษาหมอกันไหมพี่ทําให้น้องเห็นแล้วไงว่าการไปพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดวันหนึ่งพี่อยากให้น้องโตไปด้วยสติ รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรคือการให้เกียรติผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนไหนในโลกพูดแบบนี้แหลคะค่ะไม่ได้ตำหนิติติงแต่เราปรึกษากันและลองฟังมุมมองของเขาและอย่าไปหวังนะคะว่าการคุยกันแค่ครั้งเดียวจะเปลี่ยนโลกใบนี้แค่เราควรจะแก้ปัญหาอย่างที่เป็นทีมเดียวกันช่วยกันร,รับมือกับปัญหาถ้ารู้สึกว่าอยากจะเยียวยาไปปรึกษาหมอกับพี่ไหม น้องคะวิธีการต่างๆนานาเหล่านี้ก่อนที่น้องจะไปคุยกับเขาได้น้องต้องหัวใจแข็งแกร่งพอพี่ถึงยังคงยืนยันว่าน้องต้องคุยกับตัวเองให้จบก่อนหรือแม้แต่คนในบ้านนะน้องเองต้องเทียบว่าน้องสนิทกับคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่ากันและในสายตาของน้องคิดว่าบ้านเราเป็นบ้านที่มีการคุยกันได้มากมายขนาดไหนเขาเับาฟังปัญหาหรือเปล่าถ้ายังมีสักคนที่คุยได้พี่ว่าลองเข้าไปคุยเชิงปรึกษาว่า ตอนนี้ปัญหาที่เราเคยเจอคืออะไรและบอกด้วยนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ตามแม่ไม่ต้องห่วงพ่อไม่ต้องห่วงนะตอนนี้หนูรับมือกับปัญหาในจิตใจตัวเองได้แล้วแค่หนูห่วงน้องน้องเป็นผู้ใหญ่พอแล้วนะคะที่จะประครับประครองหัวใจตัวเองนะและประครองหัวใจครอบครัวด้วยและน้องชายเราก็ควรที่จะมีพี่สาวที่แข็งแกร่งพอที่จะนำพาเขาไปสู่ในทิศทางที่ถูกต้องนะคะน้องถามว่าต้องทำยังไงถึงจะคุยกับคนที่บ้านได้อย่างเปิดใจ พี่ว่าอย่าเพิ่งไปหวังอะไรไกลขนาดว่าต้องเปิดใจระดับนั้นแค่ทําให้ดีที่สุดในจุดของเราอย่างน้อยค่ะการได้เล่าให้คนในบ้านรับรู้ถึงปัญหาอาจจะได้ได้มุมมองอื่นๆนะ่ะที่เราได้ช่วยกันดีกว่าน้อยใจเสียใจปล่อยให้ปัญหานั้นมันหายไปอย่างเงียบๆแล้วปัญหานี้มันไม่ได้หายไปอะค่ะในที่สุดใครจะไปรู้ว่ามันอาจจะซ่อนปมปัญหาที่ไปเกิดเรื่องใหญ่ในอนาคตกว่านี้ก็ได้ เข้าใจในความเจ็บและความรู้สึกแย่ของน้องแต่เราอ่อนแอแบบนี้ไม่ได้ตลอดชีวิตนะคะต้องคิดทําอะไรต่อในฐานะหนึ่งคนในครอบครัวที่ตอนนี้มีสมาชิกในครอบครัวกําลังทําในสิ่งที่ไม่ควรเราเป็นพี่สาวและยังช่วยน้องได้ค่ะแล้วน้องคิดดูนะคะถ้าเขาเกิดไปทําแบบนี้กับใครจะมีใครพร้อมจะให้อภัยเขาเหมือนที่พี่สาวอย่างเราทําหรือเปล่าและถ้าปัญหานี้ใหญ่โตไปกว่าน,นั้นล่ะน้องชายควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ไหวไปล่วงเกินใครต่อใคร เกิดบังเองิญอีกฝ่ายเขาฟ้องเข้ามาได้อับอายทั้งครอบครัวทั้งที่ตอนนี้ตัวเราสามารถป้องกันเพราะเรารับรู้ปัญหานี้ตั้งแต่ต้นน้องจะทนกับปัญหานี้ได้หรือคิดดีๆนะคะขอบคุณที่น้องส่งเรื่องราวนี้เข้ามาบางทีอาจจะมีหลายคนที่ฟังอยู่และมีปัญหานี้ยซ่อนอยู่ในบ้านแล้วความไม่กล้าจะทําให้ปัญหามันใหญ่โตขึ้นไปเรื่อย วันนี้ต้องยอมรับค่ะว่าสภาวะจิตใจของแต่ละคนมีความไม่ปกติมากขึ้นและปัญหาเหล่านี้มักจะถูกแสดงออกมาในวันที่มันสายเกินแก้ถ้าวันนี้เราได้รับรู้ปัญหานี้ตั้งแต่ต้นอยากให้หลายๆคนลุกขึ้นมาช่วยกันในที่สุดแล้วการปรึกษาจิตแพทย์ไม่ได้แย่นะคะเราไม่ได้เป็นคนบ้าแค่หาวิธีในการที่จะรับมือกับปัญหาที่เป็นปัญหาเรื่องของจิตใจและบางทีพี่อ้อยเชื่อว่าหลายๆครั้งนะปัญหาทางจิตใจแก้ยากกว่าปัญหาทางกายอีก กินยากินยากินยา,นยาหลายอันอาจจะเยียวยาได้แต่ปัญหาทางใจต้องรับมือด้วยหลายๆวิธีควบคู่กันไปรักษาเรื่องของยารักษาเรื่องของจิตแพทย์นักจิตวิทยาต้องเข้ามาคุยความเข้าใจจากคนในครอบครัว แล้วเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้พี่เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยใครอยากจะคุยกันใน How to รักส่งเรื่องราวของคุณมาได้ก่อนนะคะใน How to รัก p o d c a s ต at gmail com แล้วก็มาติดตามฟัง How to รักกันได้ทุกช่องทางแบบไทยรัฐออนไลน์ก็ฟังได้ไทยรัฐพอดแคสต์ทางพอดบีนจุกหรือ Spotify ได้หมดเลย ตอนนี้โควิดก็เป็นเรื่องใหญ่สภาวะจิตใจก็เป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันนะคะส่งกำลังใจให้และขอให้เราผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ด้วยกันเจอกันใหม่ใน How ทูรัก EP ต่อไปวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ How ทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ d j พี่อ้อยนภะาพร